เลขาเพื่อไทยชี้ประชาชนมองออกนักร้องร้องยุบพรรคมีเจตนาอะไรลั่นเป็นเกมการเมืองชัดการเมืองวันที่20ตุลาคม2567 12 นาฬิกา 25 นาทีเลขาเพื่อไทยชี้ประชาชนมองออกนักร้องร้องยุบพรรคมีเจตนาอะไรลั่นเป็นเกมการเมืองชัดหลังประกาศไม่ร่วมงานพปช.ร.ขอหน่วยงานเกี่ยวข้องรับคำร้องมาเป็นประเด็นนึกถึงความเสียหายประเทศวันกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนวันที่20ตุลาคม67นายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีรายงานว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.รับคำร้องยุบพรรคพท.และ6พรรคร่วมรัฐบาลกรณีถูกร้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครอบงำพรรคว่าในฐานะพรรคการเมืองหากมีเรื่องร้องเรียนเราก็มีหน้าที่แก้ข้อกล่าวหาส่วนในเรื่องวิธีการในการต่อสู้ข้อกล่าวหานั้นตนมองว่าทางพรรคมีข้อมูลและหลักฐานเพียงพอที่จะต่อสู้ประเด็นนี้แต่ในฐานะประชาชนคนหนึ่งอยากให้หน่วยงานต่างๆคำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติเพราะทุกครั้งที่มีการร้องเรียนและหน่วยงานที่รับผิดชอบรับมาเป็นประเด็นความเชื่อมั่นของนักลงทุนตลอดจนนักท่องเที่ยวก็จะหายไปทันทีเมื่อถามว่ากังวลหรือเพราะหนึ่งในบุคคลที่ร้องเป็นคนเดียวกับที่ยื่นยุบพรรคก้าวไกลมาก่อนนายสรวงศ์กล่าวว่าต่างคนต่างทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นใครเคยร้องใครมาตนมองว่าประชาชนรู้ถึงเจตนาถามต่อว่าแล้วมองอย่างไรที่นักร้องนิรนามเอามาตั้งเรื่องเพราะขนาดตัวเองยังไม่กล้าเปิดชื่อนายสรวงศ์กล่าวว่าพี่น้องประชาชนมองออกว่าที่ร้องมีเจตนาอะไรเมื่อถามว่ามองว่าเป็นเกมการเมืองหลังจากที่เราผลักพรรคพลังประชารัฐออกจากพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นายสรวงศ์กล่าวว่าชัดเจนอยู่แล้วเพราะทุกอย่างประดังเข้ามาหลังจากที่เราประกาศไม่ร่วมงานกับพรรคการเมืองนี้เมื่อถามว่าการทานข้าวกับพรรคร่วมวันจันทร์จะมีการพูดถึงเรื่องนี้และจะคุยเรื่องร่างรายงานนิรโทษกรรมด้วยหรือไม่เหมือนพรรคร่วมไม่เห็นด้วยนายสรวงศ์กล่าวว่าการทานข้าวกับพรรคร่วมรัฐบาลเป็นปกติที่เคยปฏิบัติมาเพียงแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของการทานข้าวร่วมกันหลังจากที่นางสาวแพทองธารชินวัตรเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีส่วนเรื่องการพูดคุยนั้นตนมองว่าคงไม่มีอะไรที่เป็นข้อขัดแย้งอลังการมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจัดเต็ม69ชุดประจำชาติหลินโอมนตราจันทคราชตำนานราหูบันเทิงวันที่21ตุลาคม2567เที่ยงคืน4นาทีอลังการตาแตกมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจัดเต็ม69ชุดประจำชาติหลินโชมนตราจันทคราชตำนานราหูวันที่20ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ในการประกวดรอบชุดประจำชาติณ MGI Hall ชั้น60การค้าบราโว่ BKK ซึ่งปีนี้ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ที่กรุงเทพมหานครงานนี้แฟนนางงามทั่วโลกต่างเฝ้ารอชมและเชียร์ผู้เข้าประกวดประเทศตัวเอง
หวังคว้าชัยชนะชุดประจำชาติยอดเยี่ยมโชว์ศักยภาพในการออกแบบชุดที่มีเอกลักษณ์วัฒนธรรมประจำชาติออกมาอย่างภาคภูมิใจผ่านลวดลายบนผืนผ้าเครื่องประดับและการนำเสนอที่สะกดทุกสายตาซึ่งแฟนคลับทั่วโลกกว่า 3.7 แสนคนเฝ้ารอชมผ่านทาง YouTube Grand TV โดยทั้ง69สาวงามโชว์ชุดประจำชาติออกสู่ได้อย่างอลังการทุกชุดสวยและมีเอกลักษณ์การตัดเย็บที่ยอดฝีมือเท่านั้นจึงจะสร้างสรรค์ออกมาได้รวมถึงการนำเสนอแบบเกินต้านของผู้เข้าประกวดหลายชุดใหญ่อลังการยาวเต็มเวทีเครื่องหัวเครื่องตัวจัดเต็มสำหรับมิสแกรนด์ไทยแลนด์2024หลินมาลินชรา อนันต์มาในชุดมนตราจันทรคราชผสานเรื่องราวแห่งตำนานอันลึกลับบนท้องนภาถ่ายทอดจากความเชื่อเรื่องราหูอสูรผู้ทรงอำนาจตามตำนานไทยฮินดูราหูได้ปลอมตัวเป็นเทวดาเพื่อเข้าร่วมพิธีดื่มน้ำอมฤตเพื่อความเป็นอมตะแต่กลับถูกเปิดโปงโดยพระอาทิตย์และพระจันทร์พระวิษณุจึงลงทันด้วยการใช้จักรศักดิ์สิทธิ์ตัดร่างของราหูออกเป็นสองส่วนราหูโกรธแค้นพระจันทร์และพระอาทิตย์เป็นอย่างมากจึงคอยไล่กลืนกินทั้งสองดวงเกิดเป็นปรากฏการณ์จันทรคราชแต่ด้วยร่างของราหูที่เหลือเพียงครึ่งบนทำให้การกลืนทำได้เพียงชั่วคราวท้ายที่สุดดวงจันทร์ยังคงกลับมาส่องแสงสว่างได้อยู่เสมอนอกจากเรื่องราวอันน่าเกรงขามแล้วราหูยังเป็นชาด้วยความเชื่อว่าท่านสามารถปัดเป่าทุกโศกเคราะห์ร้ายและนำพาความโชคดีมาสู่ชีวิตออกแบบและตัดเย็บโดยห้องเสื้อพลังกูลโดยทันทีที่หลินเดินออกมาเสียงกรี๊ดจากแฟนๆชาวไทยก็ดังกระหึ่มไปทั้งฮออายซึ่งหลินก็ใส่สุดพลังพรีเซนต์ชุดมนตราจันทรคราชออกมาได้อย่างทำถึงเต็มสิบไม่หักเลยทีเดียวหลังเสร็จสิ้นการประกวดบอสสนวัตรเปิดให้แฟนคลับได้โหวตและให้คะแนนชุดประจำชาติที่ชื่นชอบที่สุดผ่านทาง Facebook Miss Grand International เพื่อคัดเลือก20ชุดท้ายที่จะผ่านเข้ารอบสุดท้ายก่อนจะประกาศผลในค่ำคืนรอบตัดสินวันศุกร์ที่วันที่25ตุลาคม2567เวลา 19 นาฬิกาณ MGI Hall ชั้น6ศูนย์การค้าบราโว BKK พระราม9ทั้งนี้จะมีการประกวดรอบพรีลิมินารีและ Grand Voice Award วันที่22ตุลาคมและรอบตัดสินในวันที่25ตุลาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK พระราม9วันนอกังวลไฟใต้เกิดถี่เชื่อมโยงคดีตากใบหวังจับผู้ที่มีหมายส่งสารก่อนวันที่25ตุลาคมนี้การเมืองวันที่20ตุลาคม2567 11นาฬิกา36นาทีวันนอกังวลไฟใต้เกิดถี่ขึ้นเชื่อมโยงคดีตากใบใกล้หมดอายุความหวังจับผู้ที่มีหมายจับส่งสารก่อนวันที่25ตุลาคมนักการข่าวเจ้าหน้าที่ต้องดีใช้กำลังภาคประชาชนช่วยดีกว่าทหารตำรวจที่ระงับเหตุได้ชั่วคราววันที่20ตุลาคม67นายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะคนพื้นที่จังหวัดยะลากล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบรายวันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าตนมีความกังวลอยากให้พื้นที่ทุกภาคส่วนของประเทศไทยเกิดความสงบมีสันติสุขซึ่งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีความพยายามของทุกฝ่าย
แต่ก็ยังไม่สงบเนื่องจากยังมีความเห็นที่แตกต่างระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนบางส่วนขณะที่รัฐบาลก็พยายามแก้ไขด้วยการพูดคุยสันติสุขซึ่งมาเลเซียก็รับที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้มีการพูดคุยกันแต่ความคืบหน้ายังน้อยมากทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องการข่าวเป็นสิ่งสำคัญถ้าการข่าวดีก็สามารถระงับเหตุได้นอกจากนี้ต้องอาศัยประชาชนให้ความร่วมมือในการดูแลความสงบเพราะประชาชนรู้ดีกว่าการใช้กำลังทหารตำรวจอย่างเดียวไม่สามารถระงับได้อย่างถาวรทำได้เป็นการชั่วคราวผมอยากให้องค์กรภาคประชาชนเช่นอส.กำนันผู้ใหญ่บ้านฝึกฝนให้คนเหล่านี้ได้ทำงานในการรักษาความสงบร่วมกับทางราชการซึ่งอาจจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับแต่การใช้กำลังที่เป็นการต่อสู้ควรใช้ในยามเกิดภัยสงครามซึ่งตอนนี้ไม่ใช่ภัยสงครามเป็นเรื่องการก่อเหตุเพื่อสร้างสถานการณ์บางอย่างก็คงต้องแก้ไขอย่างเหมาะสมแต่สำคัญคือต้องแก้เรื่องการข่าวและการใช้กำลังของพื้นที่ใช้ให้เยอะกว่าการใช้ทหารและตำรวจซึ่งเป็นคนนอกพื้นที่ซึ่งไม่ค่อยชำนาญพื้นที่และต้องรีบทำให้การพูดคุยให้หาข้อยุติได้โดยเร็วนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวเมื่อถามว่าคดีตากใบที่เหลือไม่กี่วันจะหมดอายุความและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างทีมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าอาจจะเชื่อมโยงหรือไม่เชื่อมโยงก็ได้เพราะก่อนคดีตากใบจะหมดอายุก่อนหน้าเป็นปีสถานการณ์ก็เกิดขึ้นเรื่อยเพียงแต่ช่วงนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง10วันคดีจะหมดอายุความทุกคนก็อยากให้ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจับกุมผู้ที่มีหมายจับมาส่งศาลก่อนวันที่25ตุลาคมถ้าจับได้ความคลี่คลายในเรื่องความเห็นต่างอาจจะลดลงไปก็ได้มันอาจจะเกี่ยวข้องบ้างแต่ไม่ทั้งหมดเพราะเหตุความไม่สงบเกิดขึ้นก่อนอยู่แล้วแต่ช่วงนี้ถี่มากขึ้นอาจเพราะประชาชนในพื้นที่อยากแสดงออกให้เจ้าหน้าที่มีความเข้มแข็งในการจับผู้ที่มีหมายจับถ้าตำรวจใช้ความพยายามจริงๆก็น่าจะจับได้บ้าง